ลา1นาทีเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนของบ้านเราก็ทักทายเราทั้ง2คนได้นะคะดิฉันวีรวรรณวรรุธก็ขอกล่าวคำว่าอรุณสวัสดิ์อีกครั้งนึงค่ะคุณฟังพร้อมๆกับคุณวุจลินเพชรรุ่งค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการตั้งแต่7นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุของอสมทในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมถึงอรุณสวัสดิ์อีกครั้งนึงค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่6นาฬิกานะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้ไปติดตามเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณนุชเดินและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยังอยู่สกลนครหรือเปล่าคะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่แล้วว่าแฟนๆบ่นคิดถึงหายไปไหนคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ชีวิตคนมันไม่แน่ไม่นอนไปติดตามไปอยู่สกลนครเลยเออฮะยังติดต่อกลับเข้ามาไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ภูมิแพ้อาหารอย่างแรงอ้าวเหรอฮะโอ้ต้องระวังนะคะยิ่งไปต่างจังหวัดนี่ต้องระวังมากๆเลยค่ะขนาดว่าระวังสุดๆเลยเท่านี้ขนาดระวังนะคะค่ะหูภูมิแพ้อาหารมีอาการอะไรค่ะรับไม่ทราบเครื่องปรุงเครื่องประกอบอะไรก็นะครับค่ะเขาก็บอกว่าผมแพ้อาหารทะเลนะอะไรเขาบอกว่าอุ้ยไม่มีอะไรค่ะเราก็ลืมนึกไปว่าไอ้เครื่องปรุงมันมีบางคนก็ส้มตำก็จะใส่กะปิใส่อะไรก็ก็เลยต้องกินยาภูมิแพ้อย่างรุนแรงค่ะโอ้ดีนะครับที่ยังไม่ครบ4ประการค่ะนะฮะเกิดแก่เจ็บนะฮะเหลืออย่างเดียวอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งต้องเล่าเรื่องกันในวันนี้ก่อนค่ะอาจารย์ต้องอยู่นานๆนะคะจะได้ให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะต้องแต่ยังไงก็ตามที่ฉันเห็นด้วยต้องรักษาสุขภาพนะเรื่องอาหารการกินนี่ก็มีส่วนสำคัญเนาะเขาบอกว่าของ3อย่างที่เราไม่ควรแตะเลยนะก็คือ1ของทอดของปิ้งอันที่2ก็คือน้ำอัดลมพวกนี้อย่าไปแตะอันที่3ก็คือน้ำตาลควรบริโภคน้อยๆค่ะ3อย่างนี้แพทย์เขาก็แนะนำมาแล้วว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะอ่ะคุณทรงฤทธิ์อาจารย์ทรงฤทธิ์ว่าไปเลยค่ะก็ต้องแทนสายกลางนะฮะค่ะนั่นนี้ไม่กลางเท่าไหร่ก็ค่ะชอบบริโภคซีฟู้ดมากนะฮะในชีวิตคือร่างกายเรามันรับเกินพอรับเข้าไปอีกเขาก็จะผลักดันออกบางคนก็จะแพ้อาหารทะเลมากๆเลยนะสุดเลยนะฮะสุดเลยผื่นแดงเต็มตัวว้าวค่ะแล้วก็ถ้าขนาดหนักเนี่ยหายใจไม่ออกใช่ค่ะต้องระวังนะคะเนี่ยนะครับสเลดเสมหะอะไรเนี่ยมาเต็มนะฮะต้องอังจมูกด้วยสมุนไพรซึ่งจะหายใจนะอย่างเป็นต้นนะฮะถ้ารับตัวแต่หนาวแสนเหงื่อออกเต็มตัวโอ้โหนะถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเรายิ่งต้องระมัดระวังมากๆเลยนะอาจารย์เนาะค่ะก็เจอมาสารพัดก็เรื่องการเดินทางนี่แหละค่ะค่ะตอนนี้อาจารย์ก็อาการดีขึ้นแล้วนะกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วนะคะอาจารย์คะเมื่อวานออกกำลัง2ชั่วโมงได้แล้วโอ้2ชั่วโมงเลยเหรออาจารย์ออกนานอย่างงั้นบางทีก็อย่าหักโหมนะชดเชยฮะชดเชยในวันที่ไม่ได้ออกโอ้เรามาว่ากันวันนี้แต่ในอาเซียนพลัสเนี่ยนะคะต่างคนต่างคิดต่างทำมันเป็นยังไงปูตินเขาแบ็กลิสใครบ้างล่ะฮะที่อาเซียนสิงคโปร์แน่นอน บอกเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตร เพราะว่าสิงคโปร์นี่ออกโรงเลยโอ้โหแม่ค่ะนะฮะทีนี้ผมก็นั่งถามกลับว่าคือในภาพรวมเนี่ยสมเด็จฮุนเซนได้ออกแถลงการไปแล้วนะฮะเราก็ได้เล่าสู่กันฟังไปแล้วว่ากรอบของอาเซียนนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ส่งเสริมให้เกิดสงครามค่ะนะครับเราต้องเจรจากันด้วยสันติวิธีเท่านั้นนี่คือกรอบใหญ่ใจความของอาเซียนนะฮะก็คือเรามีสันติสัญญาที่เรียกว่าไมตรีและความร่วมมือค่ะครับและอีกตัวนึงเขาเรียกว่าสันติสัญญาเขตปลอดนิวเคลียร์อาเซียนครับซึ่ง
ซึ่งทั้งสองสนธิสัญญาเนี่ยนะครับทุกประเทศที่มาร่วมเจรจาในกรอบของอาเซียนทั้งหลายเนี่ยถ้าจะมีพัฒนาการถึงความร่วมมือในระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยต้องเข้าร่วมในทั้งสองสนธิสัญญานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีไม่น้อยนะฮะอย่างสนธิสัญญาไมตรีเนี่ยก็47ประเทศอันนี้รวมสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปเขาคิดเป็นหนึ่งนะครับค่ะถ้าคิดเป็นประเทศเนี่ยก็27เพราะว่าลบหนึ่งออกไปแล้วนะค่ะคืออังกฤษบริกซิตออกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะค่ะก็ส่วนอีกกรอบหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็ต่อเนื่องกันนะฮะก็คือฟรีนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะของบ้านเราเนี่ยทุกประเทศที่เข้ามาเห็นไหมฮะเวลาเกาหลีเหนือทดลองเนี่ยเราก็จะออกแถลงการเสมอนะครับบอกว่าเนี่ยอย่าห้ามกันเลยอย่าอะไรเนี่ยนะครับเราก็สารพันแล้วก็เราจะมีเวทีอันหนึ่งเวลาพูดถึงการเมืองจะเรียกว่า regional forumการอาเซียนดิจิทัลฟอรัมนะฮะ AIF นะฮะอันนี้ก็ตั้งที่กรุงเทพนี่แหละนะสมัยท่านรัฐมนตรีประสงค์สุนทรีดิษฐ์ค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยโอ้เรื่องเขมรแดงเนี่ยมาแรงมากนะฮะก็ตะเวนชายดงชายแดนอะไรสารพัดเนี่ยฮะรอบบ้านเราเนี่ยเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับก็เลยต้องมีอาเซียนดิจิทัลฟอรัมเกิดขึ้นแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีอยู่ถึงเท่าไหร่ละ27ประเทศนะฮะรวมสหภาพยุโรปด้วย1กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2กรอบเนี่ยมันเป็นกรอบที่มีความสำคัญมากนะฮะในแง่ของการต่างประเทศการต่างประเทศของอาเซียน แล้วก็การออกแถลงการต่างๆเนี่ยก็จะยืนอยู่บนพื้นฐานทั้ง2อันนี้นะครับ แต่ทีนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยคือเราต้องแยกนะฮะระหว่างในนามอาเซียนกับในนามส่วนตัวของข้าพเจ้าเองในนามของอาจารย์ทรงฤทธิ์ชาญสมรนะคะในนามของข้าพเจ้าเองก็หมายความว่าประเทศของฉันก็คือประเทศของฉันนะครับก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาเซียนเราแค่จริงๆนั้นเนี่ยเราไม่มีนโยบายการต่างประเทศร่วมนะครับแต่เรามีท่าทีร่วมเฉยๆค่ะนะครับต้องแยกให้ออกนะระหว่างอย่างสภาพยุโรปเวลาเขาเดินเขาไปด้วยกันเพราะว่าการต่างประเทศเนี่ยก็คือเขาทำด้วยกันครับเศรษฐกิจเขาก็ไปด้วยกันนะฮะไม่ใช่ว่าเงินบาทตกนะครับฉันไม่ส่งด้วยฉันไม่ตกด้วยฉันไม่ช่วยอะไรอย่างนี้นะฮะฉันจะเอาตัวรอดของฉันอย่างเดียวนี่คืออาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้ว่า อย่างกรณีของสิงคโปร์ออกก่อนเลยนะครับบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียฉันไม่ยอมแต่ฉันไม่ยอมที่จะทำร่วมนั่นก็เป็นเพราะอะไรนะฮะเพราะผลประโยชน์ของสิงคโปร์ส่วนใหญ่นั้นอยู่กับสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะซึ่งมันก็เลยโยงมาถึงนั่นแหละฮะก็คือผลประโยชน์ของสิงคโปร์ยืนอยู่ตรงจุดนั้นนะฮะถ้าผมถามกลับกันล่ะถ้าถามกลับกันว่าถ้าเกิดว่าสิงคโปร์มีผลประโยชน์ร่วมกับรัสเซียเยอะๆสิงคโปร์จะพูดคำไหนครับสิงคโปร์ก็จะไม่ออกโรงเหมือนแบบที่ทำนี่แหละอุ้ยก็เห็นด้วยกับที่รัสเซียจะด้านกันเกินจริงไหมฮะใช่ค่ะแล้วประมาณนั้นหรือผมเคยยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยจีนกับอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งระหว่างกันค่ะนะครับก็คือเราเนี่ยแซงทุกชาติแล้วนะฮะอาเซียนนี่แซงทุกชาติแล้วในนามของการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับจีนนะครับแล้วจีนก็แซงทุกชาติเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนจะค้ากับสหภาพยุโรปกับสหรัฐเยอะที่สุดนะครับแต่ตอนนี้อาเซียนคือที่หนึ่งของจีนนะค่ะเป็นที่หนึ่งของจีนแต่ว่าจีนเป็นที่หนึ่งของอาเซียนนี่มา10กว่าปีนะฮะ12 18ปีนะค่ะแต่ว่าอาเซียนอาจีนเป็นที่หนึ่งของอาเซียนใน3ปีมานี้นะเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ทำให้มันเกิดอันนี้นะครับก็เลยต้องดิ้นรนนะครับแล้วทีนี้ถ้าผมถามต่อล่ะจีนตอนนี้นิ่งใช่ไหมฮะ
แต่ว่าจีนเนี่ยเขาวางตัวก็คือว่าขอเนี่ยพูดไม่ต่างอะไรกับอาเซียนในนามของอาเซียนทั้งกลุ่มนะโปรดเจรจากันเถิดค่ะจริงไหมฮะโปรดเจรจากันเถิดแล้วเราก็จะได้ยินเสียงกระเซ็นกระใสออกมาจีนโปรดมาเป็นตัวกลางด้วยเถิดเออใช่มีคนพูดอย่างนั้นจริงค่ะแต่จีนเขาฉลาดนะครับจีนเขาฉลาดเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอ้าวถ้าฉันเข้าไปเนี่ยก็จะบอกว่าเพราะทุกคนก็โจมตีมาตลอดเนี่ยแต่ฉันกับปูตินเนี่ยคือหัวเดียวสนิทสนมกันหัวเดียวเป็นเสี่ยวแพงเสี่ยวฮักกันนะครับคือเพื่อนร่วมน้ำสาบานคิดดูนะฮะตั้งแต่ปี2013มาเนี่ยเจอกัน30กว่าครั้งยังไม่ธรรมดาค่ะแล้วทุกการประชุมถ้าตรงกับโอกาสวันเกิดใครเนี่ยโอ้เป็นเจ้าภาพแบบส่วนตัวเลยนะครับลงเรือล่องเรืออะไรสารพัดเห็นไหมชื่นมื่นฮะค่ะก็ทำแพนเค้กทำไข่ปลาคาเวียให้กันชิมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โอ้สุดยอดนะเพราะว่าอะไรเพราะทั้งสองคนนี้ถ้าจะมองก็คือว่าทุกวันนี้สถานะอย่างเดียวกันนะคืออยู่ในตำแหน่งจนตายได้ค่ะอ๋อใช่ค่ะปูตินนี่ยังโอเคนะยังบอกว่าฉันจะอยู่ถึง2036ใช่ค่ะแต่ของจีนก็คือว่าเป็นกี่วาระก็ได้นะครับตลอดชีพเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเบลแอนด์รสจะสำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอายุยืนพอนะผมเชื่อว่าท่านสีเนี่ยจะอยู่ถึง2049ค่ะมันจะเป็นวาระครบ100ปีของการเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนประธานาธิบดีแห่งศตวรรษเลยนะคะนั่นนะผมจะรอทำข่าวนะก็จะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ผลประโยชน์ทั้งนั้นเรื่องต่างประเทศนะครับผลประโยชน์ทั้งนั้นยืนอยู่บนจุดนี้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะทุกวันนี้เล่นกันมาดูมาตุ้มเลยนะฮะเดี๋ยวบล็อกตัวนั้นเดือดร้อนนักฟุตบอลอีกนะเชลซีเนี่ยก็จะโดนจุ่มอายัดอะไรใช่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เขาเอามาแล้วฟุตเนี่ยสโมสรเชลซีเดี๋ยวก็จะยึดทรัพย์ฝ่ายยุโรปเออก็ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเอากีฬาเข้ามาโยงไปด้วยเนาะเออค่ะนะครับนี่คือมาตรการอะไรฮะเพราะว่ามันคือผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ที่จับต้องได้มันก็คือนี่แหละฮะเรื่องการค้าของกินของใช้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราจะมองนะมองในแง่ของการค้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายุโรปเนี่ยพึ่งรัสเซียเยอะมากค่ะนะครับทั้งพลังงานนะแก๊สน้ำมันนะฮะถัดมาคืออะไรฮะพวกผลิตภัณฑ์เคมีนะฮะถัดมาก็พวกเหล็กนะฮะพวกเหล็กกล้าถัดมาก็พวกอาหารการกินอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็เครื่องจักรเครื่องยนต์แม้กระทั่งไม้นะฮะไม้ที่เอาไปแปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ของจริงพวกนี้ก็เพิ่งผ่าก็เอาเป็นว่าอย่างนี้นะฮะก็คือถ้าขาดรัสเซียไปเนี่ยมันหมายถึงยุโรปเนี่ยโอ้ยดีนะมันปลายฤดูหนาวแล้วเนาะมันก็พอไหวอยู่แต่ถ้ามันหนาวต้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณขาดแก๊สนะนะฮะบ้านแถวยุโรปเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยทุกบ้านต้องเปิดฮีเตอร์นะฮะค่ะแล้วฮีเตอร์พวกนี้มันต้องใช้แก๊สจริงไหมฮะถ้าฉันไม่ปล่อยโอ้ยเมื่อไหร่เรือญี่ปุ่นจะเอาท่อไปต่อให้ใช่ไหมฮะแล้วจะมีโอกาสไหมล่ะเพราะว่าปูตินเขาบอกมาแล้วว่าใครตั้งตัวเป็นศัตรูนะฉันกดปุ่มสักเดียว นะฮะตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกประเทศฮะที่อยู่ติดกันนั้นก็คือในยุโรปเนี่ยรู้แล้วฮะว่าเรื่องอะไรฉันจะต้องมาเดือดร้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะในขณะที่คนที่อยู่ห่างไกลนะคนที่อยู่ห่างไกลอยู่คนละฝากของมหาสมุทรอยู่คนละทวีปค่ะเดี๋ยวจะอนุมัติหลายแสนล้านอยู่รอนะเดี๋ยวเอาไปให้อะไรนะฮะสิ่งที่จะเอาไปเติมเนี่ยมีแต่เชื้อไฟจริงไหมมีแต่เชื้อไฟเพราะอะไรฮะเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องมองนะครับก็คือถ้าโลกมันสงบเนี่ยกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดในโลกทุกวันนี้คือโรงงานผลิตอาวุธนะครับกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยมันคือโรงงานผลิตอาวุธใช่ค่ะนี่อันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องขอบใจโดนัลด์ทรัมป์ขอบคุณสินะครับแขกของเราขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่make America great again ต
ก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องการสร้างของการทหารเท่าไหร่นะครับแม่ไปทวงหนี้เขาเลยใช่ไหมฮะประชุมเนโต้จำได้ไหมฮะไปทวงหนี้ใครจับเนี่ยเอาเงินมาให้ฉันเสียทีเนี่ยคนอเมริกาแบกมานานแล้วอะไรเงี้ยนะฮะนี่ยังทวงกันญี่ปุ่นใช่ค่ะในห้วง4ปีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคนที่เสียรางวัลที่สุดก็คือฐานทางการเมืองที่เป็นบริษัทผลิตอาวุธนะครับอ้าวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันนะคะค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันธ.ก.ส.เอโมบายวันนี้ธ.ก.ส.มาพร้อมกับเกราะเสริมแกร่งให้ SME เกษตรไทยไปต่อได้ด้วยสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรเพื่อใช้หมุนเวียนหรือลงทุนมีเงื่อนไข4ข้อ1มีตลาดที่ชัดเจน2มีกำลังผลิตสอดคล้องกับตลาด3มีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและ4สร้างประโยชน์เพิ่มให้ชุมชนผู้ผลิตหรือนำนวัตกรรมมาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมวงเงินกู้ไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยตามเงื่อนไข 4% สูงสุด4ปีสนใจติดต่อที่ธ.ก.ส.ใกล้บ้านเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด M-Cod Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cod Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cod Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cod Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cod Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @M-Cod Newsร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ขณะนี้เวลา 7:18 นาทีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณมุจรินทร์เพชรรุ่งดิฉันวิรันวรรุธแล้วก็คุณฟังอีกเยอะแยะเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาว่ากันเลยค่ะเห็นไหมก็จะมีการรณรงค์นะครับเปิดรับทหารอาสาสมัครนะครับไปถือปืนให้ยูเครนนะครับไล่บทขยี้ทหารรัสเซียนะไอ้ประเทศไทยมีใครสมัครไหมมีไหมเหมือนมีคนสนใจนะคะอาจารย์นะโอ้ได้เงินเยอะแต่ปูตินเขาบอกว่ามาเถิด มาเถิดท่านจะไม่ได้ใช้เงินนะแต่คนที่เจ๋งคือใครรู้ไหมฮะในอาเซียนสมเด็จฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนบอกว่าอย่าเหยียบนะครับใครสมัครก็ไม่ได้นะครับถ้าจะไปก็ไปรับๆไม่ต้องประกาศตัวเองอาสาสมัครแล้วแล้วก็ฉันไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมแล้วถ้าใครปรากฏตัวเนี่ยฉันจะเล่นงานเห็นไหมครับทำไมฮุนเซนถึงประกาศท่าทีอย่างนี้ได้นะครับเพราะหนึ่งฮุนเซนไม่ได้ขึ้นตะวันตกแล้วนะครับฮุนเซนไม่ได้ขึ้นยุโรปแล้วเพราะยุโรปเนี่ยก็หมดจะหัน everything but arm ฉันอยู่ทุกวันจริงไหมฮะส่วนอเมริกาเนี่ยทั้งองค์กรพัฒนาประชาธิปไตยองค์กรสื่ออะไรเนี่ยฮุนเซนก็ไล่ออกมาหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งจะไปดูท่าเรือนะฮะไปดูฐานทัพเรือเรียมหรือรามเนี่ยนะเดียวกันค่ะก็ไม่ให้ดูนะครับที่ไปสร้างไว้คุณเซนก็ลื้อแล้วเรียบร้อยเพราะว่าจีนสร้างให้ใหม่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นจีนก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับคุณเซนมากที่สุดและจีนก็เป็นเกี่ยวฮักกับรัสเซียนะครับ นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นการพูดทุกวันเนี่ยมันจะมีหลายสเต็ปมากนะฮะมันจะมีหลายชั้นมากชั้นแรกเนี่ยไม่ต้องดูซับซ้อนนะฮะก็คือว่าผลประโยชน์ของผู้นำแห่งชาตินั้นเนี่ยยืนอยู่บนพื้นฐานอะไรอันนี้สำคัญนะครับอันที่สองเมื่อเขามาชี้วัดแล้วเนี่ยก็ต้องดูการเมืองในประเทศนั้นด้วยนะครับว่าถ้ามันพลิกผันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสุ่มเสี่ยงไหมเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งเห็นไหมครับอย่างในยุโรปในยุโรปเนี่ย
มีเสียงออกมาแล้วฉันไม่รับเธอแล้วอยู่เข็นอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาเจรจาเถอะนะฮะเป็นให้คนอื่นทุกวันนี้ใครนะฮะเป็นตัวกลางให้ธุรกิจนะครับธุรกิจนี่อยู่ในเนโต้นะใช่ค่ะอยู่ในเนโต้แต่ว่าเวลาเป็นรบที่ซีเรียเนี่ยตุรกีเป็นมิตรกับรัสเซียนะค่ะทำไมล่ะครับเพราะว่าตุรกีกับพวกเคิร์ดเนี่ยคือกลุ่มที่สนับสนุนกันในทางการเมืองนะครับในขณะที่อีกกลุ่มเคิร์ดเนี่ยจะไปล้มล้างอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งอะไรพวกนี้นะฮะก็สู้กันซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีการแฝงอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะผลประโยชน์อย่างพวกนี้แต่สำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนฮะสงครามเกิดนะครับพ่อค้าอาวุธก็รวยสงครามเกิดพ่อค้าอาวุธก็รวยเพราะว่าอั้นมานานนะครับยิ่งไบเดนมาปุ๊บเนี่ยถอนออกเลยนะฮะจากอัฟกานิสถานยังไม่ได้แก้อะไรเลยนะชาวพุ่งชาวบ้านเดือดร้อนกันไปทั่วเนี่ยนะครับทุกวันนี้อัฟกานิสถานเนี่ยตาลีบันเนี่ยนะฮะยังตั้งไข่ล้มยังไม่มีไข่จะมาต้มกินอยู่เลยนะเงินชั้นเงินที่อายัดไว้เนี่ยคืนได้ยังอะไรนะครับไอ้พวกทองพวกอะไรต่างๆกันนะเนี่ยแล้วจะบริจาคช่วยฉันยังไงเนี่ยฉันมีแต่ลบมาโดยตลอดฉันบริหารไม่ตรงใช่ไหมฮะก็ทำได้อย่างเดียวคือหลักศาสนาผู้หญิงห้ามเรียนหนังสือสูงๆนะครับต้องใส่ผ้าปิดหน้าเหลือแต่ดวงตาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฉันทำได้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าจะทำให้คนเจริญให้คนอยู่ดีกินดียังคิดไม่เป็นยังทำไม่เป็นเพราะอะไรถือปืนยิงมาโดยตลอดนะครับมันก็เลยต้องมันไม่มีสมดุลนะพอมันไม่มีสมดุลเสร็จปุ๊บเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะกลับไปสู่ในอิรักเดิมอย่าลืมนะฮะอัฟกานิสถานเนี่ยปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกนะค่ะแล้วฝิ่นมากที่สุดในโลกนี่แหละนะครับมันก็จะแปรรูปเป็นยาเสพติดที่ทำเงินได้ง่ายที่สุดนะก็จะกลายเป็นรัฐแห่งการค้ายาเสพติดเอาแค่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างให้สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยนะครับมีการประเมินออกแล้วนะครับว่าเฉพาะยาบ้ายาไอซ์เนี่ยปีหนึ่ง70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลองคูณเป็นบาทดูนะครับปีหนึ่ง70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เฮโรอีนเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากกว่ายาบ้าเป็น100 เท่านะครับก็ลองคิดดูนะฮะแถวตะวันออกกลางแถวยุโรปแถวอะไรเนี่ยก็จะรับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับเพราะอะไรฮะก็ฉันไม่มีตังค์ฉันบริหารประเทศไม่ได้ฉันต้องใช้งบใช้อะไรเนี่ยนะฮะฉันก็ประกาศเป็นรัฐอิสระสหประชาชาติจะว่าอย่างไรฉันไม่สนฉันจะทำอย่างเงี้ยทำไหมในสารพัดเลยนะฮะปัญหาสิ่งเหล่านี้พอมันเกิดข้อขัดแย้งเกิดปุ๊บเราก็จะเห็นเสมอแหละจะมีคนเติมเชื้อไฟนะครับเติมเชื้อไฟเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าการค้าอาวุธในโลกเนี่ยขนาดว่าในยุคที่โควิด-19นะฮะโควิด-19มา2ปีละนะฮะ2020-2021ไม่ค่อยได้สู้รบกันเท่าไหร่เพราะว่าต้องมาสู้กับเชื้อโรคเนี่ยนะฮะกับไวรัสเนี่ยขนาดว่าปีที่แล้วนะฮะโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบถ้าในแง่ที่ว่าคนไม่ทะเลาะกันเองนะครับการค้าอาวุธในโลกเนี่ยยังมีเกือบถึง540,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ค่ะนะครับแล้วมีท็อป100ของโลกเนี่ยนะครับ100บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะครับ41บริษัทเป็นของอเมริกันค่ะนะครับของจีนมี13บริษัทของยุโรปเนี่ยมี26บริษัทนะฮะอังกฤษประเทศเดียวเนี่ยมีอยู่7บริษัทนะฮะรัสเซียมี9บริษัทเท่านั้นแต่นะฮะ500,000เกือบ540,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับ55% เนี่ยเป็นผลประโยชน์ของ41บริษัทของอเมริกันลองคิดดูนะฮะถ้าลบกันมากขึ้นทุกประเทศต้องการอาวุธโอ้มาเลยเนี่ยฉันอยู่ในสต็อกเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไหมฮะในอัฟกานิสถานเนี่ยเวลาเขาถอนออกไปเขาจะทำลายพวกชิปนะฮะพวกคอมพิวเตอร์ชิปพวกสมองกลอะไรทั้งหลายเนี่ยในยุทโธปกรณ์นอกนั้นทิ้งไว้เป็นเศษขยะเป็นเศษเลยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีเฉพาะอเมริกานะครับฉันก็ทำชิปใหม่ที่เกี่ยวเข้านะครับฉันก็ใช้ได้นะฮะเราก็จะเห็นตะเลบันเนี่ยเอาทั้งรถถังเอาทั้งฮอพวกอะไรนะเขาเรียกฮอคเนี่ยนะเครื่องเหยี่ยวไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเหยี่ยว
นั่นแหละเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับทุกวันเพราะอะไรก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยนะฮะถ้ามันสงบมันก็จะไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มที่ค้าอาวุธแล้วมันก็เป็นกลุ่มที่ยึดโยงอยู่กับการเมืองของประเทศมหาอำนาจมานานมากใช่ค่ะนะครับพอมันยึดโยงมานานมากเนี่ยเราลองมองเปรียบเทียบดูนะฮะลองมองเปรียบเทียบไปว่าระหว่างการสู้รบกับการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้คนอยู่มีอยู่มีกินดีขึ้นทุกวันดีขึ้นได้เรื่อยๆนะฮะเราจะเลือกแบบไหนนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วผมค้างไว้เรื่องระเบิดจำได้ไหมค่ะ10ปีของการทิ้งระเบิดในช่วงปลายของสงครามเวียดนามนะฮะก็คือนับเนื่องตั้งแต่ปี1964นะครับจนถึงปี1974สงครามสิ้นสุด1975นะครับระเบิด10ปีเนี่ยนะฮะที่ทิ้งใน3ประเทศอินโดนีเซียลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยนะครับ10ล้านตันนะ10ล้านตันแล้วก็ตามเส้นทางโฮจิมินห์เทลตั้งแต่เหนือจดใต้ด้านทิศตะวันออกของลาวทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็เหนือจดใต้ของกัมพูชาตลอดแนวจนถึงใต้สุดของกัมพูชาถึงหักไปทิศตะวันออกเพื่อไปยึดออกไซงอนนั่นแหละครับตลอดเส้นทางนี้ 2,500 กว่ากิโลเมตรครับเต็มไปด้วยระเบิดที่เขาเรียกว่าบอมนะครับลาวเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กองทัพเวียดกงนี้ผ่านมากที่สุดระเบิดก็เลยระดมมากที่สุดอยู่ที่นั่นผมเคยบอกแล้วใช่ไหมเวลาเขาถึงสำรวจดูเนี่ยไอ้ระเบิดที่มันเป็นก้อนเท่ากำปั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคลัสเตอร์หรือบอมบีเนี่ยนะฮะบอมลูกของบอมก็คือบอมบีเนี่ยนะฮะในลาวเนี่ยข้อมูลออกมาแล้วนะฮะมันคือบอมบี270ล้านลูกนะครับแล้วก็ 30% ยังไม่ระเบิดนะแล้วเก็บกู้มาแล้วตั้งแต่ปี1996นะครับถึงปัจจุบันนี้เพิ่งเก็บได้ 1% นะครับลองคิดดูถ้าคิดตามสูตรนี้นะครับจะเก็บได้ทั้งหมดก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2,000 ปีค่ะ 2,000 ปีต้องเอาท่านเขียนหลงฮ่องเต้มาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าท่านเป็นอมตะนะครับมาช่วยหน่อยนะครับนั่นมันหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงเพราะว่าอะไรนะคลัสเตอร์นะฮะก็คือบอมบี1ลูกเท่ากำปั้นเนี่ยสมัยอเมริกาผลิตเอาไปทิ้งในแผ่นดินเหล่านี้นะฮะต้นทุนมันนะครับกำปั้นละ3ดอลลาร์ครับแต่ถ้าจะเก็บกู้กำปั้นนี้ขึ้นมานะฮะคลัสเตอร์บอมบี้อันนี้ขึ้นมา1ลูกต้องใช้300ดอลค่ะลองคำนวณดูนะฮะลองคำนวณดูว่าถ้า90ล้านลูกเนี่ยจะใช้กี่400ล้านดอลลาร์ค่ะนะครับนี่คือเฉพาะในลาวยังไม่รวมกัมพูชาและเวียดนามพรุ่งนี้เรามาต่อค่ะพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์แซมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเราทั้ง3คนลากันไปก่อนนะคะสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ